ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเจียวหอมแดงก่อนเลยครับหอมแดงซอย100กรัมตอนนี้น้ำมันร้อนนะครับใส่ลงไปเลยครับเราจะเจียวหอมแดงของเราให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับเราก็เจียวหอมแดงของเรานะครับเหลืองกรอบสุกนะครับสวยงามมากครับตักเข้าไปพักไว้นะครับแล้วก็ทำขั้นตอนการทอดพริกเลยนะครับให้เราใช้น้ำมันที่เจียวหอมแดงนะครับต่อได้เลยแต่ให้ลินน้ำมันออกนะครับเหลือน้ำมันแค่นิดเดียวนะครับสำหรับทอดพริกนะครับพริกแห้งจินดา15เม็ดเราก็ทอดพริกให้สุกเลยนะครับพริกทอดของเราก็สุกนะครับนำพริกทอดของเราไปพักไว้แล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับทอดปลาทูเลยครับปลาทูตัวใหญ่2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาทอดปลาทูของเราให้สุกกรอบเลยนะครับเพื่อนๆพริกด้านเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ทอดปลาทูของเราให้สุกกรอบเลยนะครับปลาทูทอดของเราก็สุกนะครับตักปลาทูของเราไปพักไว้เลยครับและเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนน้ำปลาหวานที่ทานคู่กับสะเดากันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำปลาหวานทานคู่กับสะเดากันเลยครับน้ำตาลปี๊บ200กรัมน้ำเปล่า100กรัมน้ำมะขามเปียก150กรัมน้ำมะขามเปียกเราก็คั้นแบบเข้มข้นเลยนะครับเพื่อนน้ำปลา5ช้อนโต๊ะเราก็จะเคี่ยวให้น้ำปลาหวานของเรานะครับมีความเข้มข้นเลยนะครับเพื่อนๆเคี่ยวเขาด้วยไฟกลางนะครับเคี่ยวให้น้ำตาลปี๊บละลายเข้ากับส่วนประกอบต่างๆนะครับให้มีความเข้มข้นเลยนะครับน้ำตาลเคี่ยวน้ำปลาหวานของเรานะครับก็เกิดฟองละเอียดแล้วนะครับมีความเข้มข้นแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ปิดแก๊สแล้วนำเขาไปพักไว้เลยครับแล้วไปทำขั้นตอนการลวกสะเดากันเลยครับเมื่อเราตั้งน้ำเดือดเพื่อลวกสะเดานะครับตอนนี้น้ำของเราเดือดครับใส่เกลือลงไป1ช้อนชานะครับและตามด้วยสะเดา2กรัมนะครับสะเดาของเรานะครับก็เก็บมาจากต้นข้างบ้านครัวสนามเองเลยนะครับเพื่อนดอกสวยงามมากครับเราจะใช้เวลาลวกสะเดา3นาทีนะครับลวกให้เขาสุกนะครับเราก็ลวกสะเดาของเราครบ3นาทีนะครับเรานำสะเดาของเราไปน็อกน้ำเย็นเลยครับเพื่อนเมื่อเราน็อกน้ำเย็นสะเดาเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปจัดเสิร์ฟสะเดาน้ำปลาหวานกันเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูสะเดาน้ำปลาหวานนะครับเสิร์ฟคู่กับปลาทูทอด2ตัวนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับนี่นะครับสะเดาน้ำปลาหวานกับเนื้อปลาทูนะครับเมนูนี้นะครับสะเดาน้ำปลาหวานนะครับก็มีรสชาติที่เข้ากันอย่างลงตัวนะครับด้วยที่สะเดาจะมีความขมเมื่อเราต้มนะครับเขาจะขมอ่อนๆ นะครับเพื่อนๆแล้วน้ำปลาหวานของเรานะครับจะมีความหวานเข้มข้นหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับมีความอร่อยเข้มข้นนะครับกับเนื้อปลาทูเค็มนิดๆ นะครับพอผสมผสานกันนะครับอร่อยแบบเข้ากันได้ด้วยดีครับลงตัวมากๆนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเย็นเนี่ยเหมาะมากเลยครับเพื่อนๆคุกข้าวขยำข้าวร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากหรือเพื่อนๆจะนำสูตรสะเดาน้ำปลาหวานของครัวสนามนะครับไปทำขาย
ก็ได้นะครับตามตลาดนะครับเพื่อนๆสามารถนำสูตรครัวสนามไปทำขายตามตลาดนัดได้เลยนะครับในเมนูสะเดาน้ำปลาหวานนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปคุกข้าวร้อนๆทานกับสะเดาน้ำปลาหวานก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้เข้ากันอย่างลงตัวเลยครับสะเดาน้ำปลาหวานปลาทูทอด2ตัวนะครับอื้อหืออร่อยมาก